สวัสดีครับมาตัวดีเที่ยวสุดใจกับมาตัวดีนะครับวันนี้นำเพื่อนๆมาที่อุทยานแห่งชาติภูซางอำเภอภูซางจังหวัดพะเยาวันนี้เรามาเที่ยวมาทำกันหลังจากเมื่อกี้เราไปทานอาหารที่ร้านเพื่อนสาวและร้านความสุขใจที่บ้านตรงใหม่แล้วก็แวะมาชื่นชมบรรยากาศที่ริมน้ำตกภูซางก็เป็นน้ำตกอีกหนึ่งที่ของภูซางชายคำของเราครับถึงจะเป็นน้ำตกไม่ใหญ่มากแต่เป็นน้ำตกที่ถือว่าได้รับความนิยมเพราะว่าเป็นน้ำตกแห่งเดียวของประเทศไทยที่มีอุณหภูมิอุ่นตลอดทั้งปีเพราะว่าน้ำข้างบนเนี่ยเป็นแม่น้ำที่ไหลมาจากบ่อซับน้ำขุ่นนะครับข้างบนวันนี้อาจจะไม่เดินขึ้นไปแล้วเพราะว่าเดินขึ้นทุกรอบนะครับก่อนแต่วันนี้เรามาบริเวณข้างล่างตรงนี้แหละก็มาดูบรรยากาศรอบๆกันครับว่ามันเป็นยังไงตอนนี้ก็ทุกคนก็มาเที่ยวมาพักผ่อนก็ตอนนี้ยังไม่ใช่ฤดูการท่องเที่ยวก็ทุกคนก็อาจจะยังไม่เยอะเท่าไหร่วันนี้เรามานะครับมาดูว่าบรรยากาศตรงนี้เป็นยังไงทุกคนมาเที่ยวมาพักผ่อนนะครับน้ำข้างใสเย็นแล้วก็น้ำค่อนข้างอุ่นนะครับตรงนี้อาจจะยังไม่อุ่นมันจะข้างบนนะครับข้างบนอุ่นมากเดี๋ยวน้ำนะครับทุกคนเข้ามาเที่ยวมาพักผ่อนโอเคมีหลายแห่งนะครับมาพักผ่อนกันโอเคเดี๋ยวไปถ่ายตรงป้ายสักหน่อยแล้วก็เดี๋ยวเดินทางกลับเดี๋ยวเราไปชายแดนนะครับตลอดเส้นข้างบนก็จะเป็นต้นผึ้งนะครับต้นผึ้งแต่ตอนนี้รู้สึกผึ้งไม่ค่อยมีละออกจากรังหมดแล้วนี่ก็ในช่วงฤดูการท่องเที่ยวสงกรานต์คนก็จะเยอะพอสมควรอยากขึ้นไหมไม่ไม่ขึ้นนะว่าขึ้นหลายรอบแล้วเอามาถ่ายภาพตรงนี้หน่อยมาถ่ายรูปหน่อยตัวนี้นะครับบริเวณน้ำตกภูซางนี่ครับก็จะเป็นตามรูปภาพนะครับคือจะเป็นต้นไม้ที่ไหลมาจากบ่อซับน้ำอุ่นปวดตาอ่ะเด็กถ่ายรูปให้หน่อยให้น้องถ่ายโอเคครับขอมาคอยถ่ายภาพแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวเจอกันครับสวัสดีครับ